แบบฝึกหัดที่4ครับจงหาค่ากลางของข้อมูลค่ากลางของข้อมูลก็คือค่าที่นักคณิตศาสตร์เนี่ยใช้ในการวัดนะทางสถิตินะครับมีอยู่ด้วยกัน3ค่าเคยได้ยินค่าเฉลี่ยคณิตฐานนิยมนะครับแล้วก็มาเรียนฐานอ่ะเห็นตัวนะครับหน้าที่23ข้อ1จงหาค่าเฉลี่ยคณิตเขียนว่าค่ากลางนะครับ JUM จับ JUM จับจดครับค่ากลางของข้อมูลนะค่าที่นักคณิตศาสตร์ใช้ในการวัดข้อมูลต่างๆทางสถิตินะครับค่าแรกก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยคณิตเนี่ยบางทีน้อยเจอในรูปของสารละก็คือ x bar x barX bar X bar นะบางทีน้องเจอคำว่า mean นะครับ M-E-A-N mean นะครับค่าเฉลี่ยนี้บางทีน้องเจอเป็น X bar บางทีน้องเจอภาษาอังกฤษก็คือ mean นะครับค่าเฉลี่ยนี้เนี่ยเป็นค่าทางสถิติที่เราเรียนแล้วแต่ตอนป.3 ป.4 เพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าค่าเฉลี่ยคณิตหรือเรียกว่า X bar หรือว่า meanเช่นนักเรียนกลุ่มหนึ่งคนแรกมีเงิน10บาทคนที่2มีเงิน20บาทคนที่3มีเงิน30บาทเฉลี่ยแล้วมีเงินคนละเท่าไหร่นี่นะครับคือค่าเฉลี่ยคณิตนี่นะครับคือค่าเฉลี่ยคณิตแสดงว่าสบายเลยค่าเฉลี่ยคณิตเนี่ยเราแน่ทำได้อย่างไม่ยากถูกไหมครับอันนี้คือค่ากลางอันแรกนะครับต่อไปค่ากลางอันที่2คือมัธยฐานนะครับมัธยฐานค่ากลางอันที่2คือมัธยฐานมัธยฐานเนี่ยนะครับบางทีน้องอาจจะเจอเขาใช้คำว่ามีเดียนนะครับมีเดียนนะครับหรือว่าคุณครูบางท่านอาจจะเขียนเป็นสารพัดย่อๆว่า MED นะครับนะครับเป็นยังไงมัธยฐานเป็นค่าหนึ่งนะครับซึ่งนักคณิตศาสตร์คิดขึ้นมาโดยนักคณิตศาสตร์บอกว่าให้พวกเธอเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงกันเรียงจากน้อยแผ่มากหรือเรียงจากมากแผ่ก็ได้เหมือนเดิมเรื่องเงินแล้วกันเรียงเงินเช่นนะเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยคนแรกมีเงิน5บาทคนที่2มีเงิน7บาทคนที่3มีเงิน10บาทคนที่4รวยหน่อยมีเงิน20นะคนที่5มีแววใหญ่เลยมีเงิน50บาทนะจดตรงนี้เอาไปนะเช่นนี้อ่ะมัธยฐานมันหมายถึงข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปหามากแล้วเนี่ยตัวไหนที่อยู่ตรงกลางตัวไหนที่เป็นตัวที่เรียงแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือเลข10ครับอยู่ตรงกลางเลยฮะเรียงจากน้อยไปหามากหรือเรียงจากมากไปหาน้อยมันก็อยู่ตรงกลางอยู่ดีไม่ว่าเราจะเรียงจากน้อยไปหามากหรือเรียงจากมากน้อยมันไม่อยู่ตรงกลางครับมันเป็นตัวที่3ครับตัวนี้นะครับเรียกว่ามัธยฐานโอเคต่อไปตัวที่3คือฐานนิยมครับตัวที่3คือฐานนิยมคุณครูบางท่านเรียกว่าโมดนะครับ MODE โมดนะครับหรือย่อเป็น MOD ก็แล้วแต่เป็นยังไงยุคสมัยเปลี่ยนไปครับน้องๆครับยุคสมัยเปลี่ยนไปสมัยพี่แบงค์อยู่ม.ต้นเหมือนน้องๆเนี่ยนะครับใครใส่เบเกอร์เนี่ยเฉยมากเฉยจริงๆเฉยมากใครใส่เบเกอร์เพราะแต่ก่อนเบเกอร์เนี่ยรูปทรงมันไม่อย่างนี้พี่แบงค์ใส่เบเกอร์โอ้ยเพื่อนทักใหญ่เลยเฮ้ยไอ้แบงค์มึงใส่รองเท้าหัวปลาช่อนเพราะในก่อนเบเกอร์มันเหมือนหัวปลาช่อนครับน้องคือหัวมันจะใหญ่เป้งๆเลยแล้วถามว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใส่อะไรกันโดยที่สมัยพี่เขาใส่นันยางครับโอ้โหใครใส่นันยางนี่เท่มากฉันใส่นันยางนะครับสีขาวครับไม่พอครับ
ฉันเอาปากกาในข้อความสีเขียวๆสะท้อนแสงมาทาที่คำว่านัญญาโอ้ฉันเท่มากเลยอ่ะฉันใส่ชุดพละนะครับแล้วก็เดินเข้าเรียนเสร็จโอ้นัญญาฉันมีสีอะไรครับสีเขียวสะท้อนแสงไม่เหมือนชาวบ้านเขาเท่อย่างแรงนะครับเดี๋ยวนี้คนไปที่ไหนมีแต่คนใส่เลเกอร์ใช่ไหมนัญญาน้อยลงใช่ไหมรู้สึกว่าเบเกอร์เนี่ยแบบมันจะแค่ครับนันยางสมัยก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีใครใส่นันยางไหมครับไม่มีเลยครับจริงเหรอใครใส่เบเกอร์แล้วครับยกมือครับโอ้โหเป็นล้านครับเห็นไหมยุคสมัยเปลี่ยนไปอ่ะเอาเป็นว่าไม่ว่าสมัยนู้นเลยเกี่ยวอะไรหรอพี่กำลังจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเบอร์รองเท้านันยางหรือเบอร์รองเท้าเบเกอร์ในสมัยนี้ก็แล้วแต่มีเบอร์อะไรบ้างครับต้องใส่เบอร์อะไรกันบ้างเบอร์อะไรฮะพี่แบงค์ใส่เบอร์อะไรน้องพี่แบงค์ใส่เบอร์44ครับตีนช้างครับน้องตอนนี้ก็ยังน่าจะใส่ได้นะเบอร์รองเท้านะครับเบอร์44ยังน่าจะใส่ได้สมมติว่าพี่แบงค์บอกว่าพี่แบงค์สำรวจเพื่อนพี่แบงค์ทั้งหมด5คนนะครับคนแรกเนี่ยนี่ตัวเอียดอย่างแรงใส่เบอร์38คนที่2เนี่ยใส่เบอร์44ครับตีนช้างเหมือนพี่แบงค์คนที่3เนี่ยใส่เบอร์42นะครับคนที่4ก็ใส่เบอร์42คนที่5ก็ใส่เบอร์42น้องๆครับน้องๆเห็นว่าเนี่ยคน5คนเนี่ยนะครับใส่เบอร์อะไรเยอะที่สุดครับใส่เบอร์42เยอะที่สุดนะครับเขาจะเรียกว่าฐานนิยมคือ42ฐานนิยมนิยมชมชอบนิยมชมชอบนี่เบอร์42นะครับนี่คือค่ากลางทีนี้เราจะมาสุดหาค่ากลางของแต่ละข้อมูลนะครับเรามาดูหน้า23นะครับข้อ1ลงมือครับค่าเฉลี่ยคณิตข้อ1ข้อ1ย่อยต่อไปนะครับพี่แบงค์ใจน้องเรียนรู้สัญลักษณ์นะ JUM จำมาแล้ว x บาร์เนี่ยนะนักคณิตศาสตร์บอกว่าถ้าเป็นข้อมูลแบบเนี้ยไม่มีการแจกแจงเป็นอันตรภาพชั้นนะครับสูตรของ x บาร์ก็คือซิกมา x ซิกมาคือผลรวมนะครับหารด้วย nจำนะครับ x bar เท่ากับ sigma x หารด้วย n sigma x ก็คือเอาทุกตัวมารวมกัน n ก็คือจำนวนข้อมูลเหมือนกับที่ค่าเฉลี่ยของเงินเด็ก3คนอ่ะ10 20 30อ่ะเอามาบวกกันแล้วหารด้วย3เหมือนนั่นแหละเพียงแต่นี้เป็นสัญลักษณ์เพียงนี้เรามาดูข้อแรกนะครับข้อ1 x bar เท่ากับ8บวก5บวก6บวก12แล้วก็บวก9มีทั้งหมด5จำนวนหารด้วย5เลยจ้ะทำความเข้าใจ8บวก5ได้อะไร13 13บวก6 13บวก6ได้อะไรครับ19 19บวก12ครับ31 31บวก9ครับ40 40หารด้วย5ได้อะไรครับเก่งมากครับ x บาร์คือ8ในแต่ละข้อจะมีทั้งสิ้น3คำตอบคำตอบแรกคือค่าเฉลี่ยในคณิตได้8คำตอบที่2มาตรฐานครับเราก็จะเขียนว่าเรียงใหม่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 นะเรียงใหม่จากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้เป็น5 6 8 9แล้วก็อะไรครับ12ครับเป็นเองเรียงใหม่5 6 8 9 12มี5ตัวครับตัวที่อยู่ตรงกลางคืออะไรครับ8เช่นนี้นะครับนอกจากเฮ้ยถ้าเกิดเรามี23ตัวเรามีข้อมูลอยู่23ตัวหลายคนเริ่มนึกไม่ออกนะครับว่าเฮ้ยถ้าเรามีเพื่อนยืนเรียงกันอยู่23คนคนไหนอยู่ตรงกลางคนที่อะไรครับคนที่22คนที่22บางคนตอบได้บางคนตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับมีตัวช่วยเขาคือสูตรครับจำอีกแล้วครับ JUM จำเขาเรียกว่าสูตรตำแหน่งมาตรฐานหมายเหตุตำแหน่งมาตรฐานกับมาตรฐานคนละอันกันเพราะฉะนั้นใครไปใช้สูตรตำแหน่งมาตรฐานเสร็จตอบว่ามาตรฐานคือเท่านั้นเลยผิดตำแหน่งมาตรฐานมีสูตรคือจำนวนข้อมูลบวกด้วย1แล้วหารด้วย2
จำนวนข้อมูลมีกี่ตัวข้อนี้มี5ตัวก็เป็น5บวก1ได้6 6หารได้2ได้3ตัวที่3ตัวที่3คำตอบข้อนี้จึงบอกว่าเพราะฉะนั้นนะครับปฏิฐานจะตอบ3นะจะตอบ3นี่อันตรายมากครับไอ้สูตรตำแหน่งปฏิฐานเนี่ยทำคนสับเข้ามาเยอะมากๆเพราะไม่เข้าใจแล้วไม่จำตำแหน่งปฏิฐานนะครับ1 2 3ต้องเรียนก่อนนะตัวที่3ก็คือ8ตอบปฏิฐานคือ8ตำแหน่งมัธยฐานคือ3แต่มัธยฐานมันคือ8โยโยจบเยอะเยอะน้องๆต่อครับคำตอบที่3ครับคำตอบที่3คำตอบที่3คือฐานนิยมเป็นอะไรดีตัวเองน้อยๆสมมติว่าเป็นจำนวนเงินที่คุณแม่ให้น้องๆอนุบาลนะครับไปโรงเรียนคนแรกนะครับคุณแม่ให้5บาทคนที่2ให้6บาทคนที่3ได้8บาทคนที่4ได้9บาทคนที่5นะครับได้12บาทปรากฏว่า5ก็มีคนเดียว6ก็มีคนเดียว8ก็มีคนเดียว9ก็มีคนเดียว12ก็มีคนเดียวฐานนิยมคือเงินที่คุณแม่ให้เด็กนิยมให้เด็กอนุบาลไปไม่มีเลยครับกลุ่มนี้คำตอบข้อนี้จึงตอบว่าไม่มีฐานนิยมไม่มีฐานนิยมไม่มีฐานนิยมสบายมากครับนี่คือคำตอบที่3